ิจกรรมอะไรครับตรงนี้นะคะก็จะเป็น Rapid Playground ค่ะก็จะเป็นกิจกรรมที่พาน้องกระต่ายเนี่ยมาเล่นเกม3 2 1ไปฮะไปค่ะเอาล่ะครับเฮ้ยๆเฮ้ยเฮ้ยลูกไอ้ลูกไอ้ตัวนั้นนิ่งเลยนี่เอ้ยอุ๊ยถ้าโดดข้ามฟาวถ้าโดดข้ามฟาวหลายคนคงสงสัยว่าผมมาทำอะไรกับเขานี่คือคุณต้นครับสวัสดีครับฉายาที่ชื่อว่าหมูปราบกระต่ายวันนี้อยู่กับพิธีกรคุณพึ่งสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณมีพื้นที่บูธที่ใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยทำมาคุณนี่ครับคุณไม่สองคนไม่เกรงใจความสูงผมแล้วเลยหนูย่อให้ตรงนี้เป็นกิจกรรมอะไรครับตรงนี้นะคะก็จะเป็น Rapid Playground ครับก็จะเป็นกิจกรรมที่พาน้องกระต่ายเนี่ยมาเล่นเกมรอบแรกเนี่ยคือเป็นเขาวงกตอันนี้ต่อไปรอบที่สองคือช่วงบ่ายเนี่ยก็คือนานแค่ไหนก็รอได้ก็คือจะเป็นเกมที่สองแล้วโอ้นานแค่ไหนก็รอได้คืออยู่ที่ความนิ่งของกระต่ายนะไม่งั้นกระโดดถ้าโดดออกมาก่อนก็คือจบเลยแล้วก็เกมที่สามเนี่ยก็คือรักมากรักเจ้านายมากดังนั้นเนี่ยปล่อยน้องกระต่ายข้างในแล้วให้น้องกระต่ายเนี่ยวิ่งออกมาหาเราเนี่ยให้เร็วที่สุดโอ้แล้ววันนี้มีผู้แข่งขันไหมเนี่ยอยากจะเห็นจังเลยว่าจะสามารถแกะเขาวงกตได้หรือไม่ได้เมื่อสักครู่เพิ่งแอบโฟนเรียบร้อยแล้วว่าขอให้ทุกคนเนี่ยพาน้องกระต่ายเนี่ยมาเล่นกิจกรรมตรงนี้วิธีการนะครับคือเขาจะปล่อยน้องกระต่ายเสร็จเรียบร้อยแล้วเจ้าของจะมารอฝั่งนี้ดูซิว่าน้องกระต่ายจะหาทางออกมาเจอหรือไม่เตรียมพร้อมนะคะ5 4 3 2 1ไปค่ะแล้วครับเฮ้ยๆเฮ้ยๆลูกไอ้ลูกไอ้ตัวนั้นนิ่งเลยนี่เอ้ยเฮ้ยๆมันหาทางอยู่ไว้เลยเอ้ยทีมงานต้องมาปล่อยลึกๆหน่อยดิครับอุ๊ยถ้าโดดข้ามฟาวถ้าโดดข้ามฟาวฟาวนะฟาวนะดูมาดันนิดนึงดันนิดนึงคุณยังกลัวเราอยู่เฮ้ยมันไปทางนั้นทำไมไม่โดดสำหรับพี่ชื่ออะไรนะครับเข้าเกียบคือเบอร์หนึ่งของเรานะครับขอมอบรางวัลนี้ให้เลยนะครับผมเอากระต่ายใส่ถุงได้เลยเฮ้ยเขาใส่ถุงไว้มาตัวใหม่ไว้นี่อาจจะมาไว้ตัวนี้ตัวนี้ออกแล้วลูกเฮ้ยโอเครางวัลมาเฮ้ยไอตัวนี้ยังไม่ออกนะยังไม่ออกรออันนี้ยังไม่ได้นะยังไม่ได้ให้นะถ้ายังไม่ออกไม่ให้นะถ้าแม่ไม่เอาออกมาโอ้สำหรับท่านต่อไปครับขอบคุณมากนะฮะชื่ออะไรอ่ะชื่ออะไรแซลมอนค่ะแซลมอนแซลมอนรับไปเลยจ้าขอบคุณมากนะครับอยากให้เอามาพี่มาคุณแม่พยายามอย่างมากพี่เชิญตรงกลางเลยนะครับชื่ออะไรอันนี้ชื่ออะไรกูดอ่ะคุณมายินดีด้วยนะครับผมขอบคุณมากนะฮะแล้วขอบคุณด้วยนะฮะคุณพึ่งนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับบูธต่อไปนี่ไงสำหรับตรงนี้ครับคุณผู้ชมครับหลายคนคงสงสัยว่าผมมาทำอะไรกับเขานี่คือคุณต้นครับสวัสดีครับฉายาที่ชื่อว่าหมูปราบกระต่ายสิ่งที่เขาทำได้ก็คือสามารถทำให้กระต่ายทุกตัวนั้นนิ่งอยู่กับที่เรียบร้อยส่วนนี้คุณอุ่นนะฮะคุณอุ่นก็จะช่วยกระต่ายวัดตลอดเวลาคือมีขับขันตรงไหนเนี่ยนะครับมีรถหวอเป็นของตัวเองไหมไปช่วยก็ช่วยนะช่วยเรื่อยๆเอาล่ะคราวนี้หลักการในการที่คุณทำให้กระต่ายนิ่งได้ขนาดนี้อันดับแรกเนี่ยเราเริ่มจากการที่เราจับเขาถูกวิธีก่อนนะครับวิธีการอุ้มกระต่ายง่ายๆเลยนะครับเราเริ่มจากตัวเล็กก่อนนะครับให้เราใช้มือครับปิดตาเขาเพื่อไม่ให้เขาเดินไปข้างหน้าเดี๋ยวคุณต้องปิดตากระต่ายเลยเหรอต้องปิดตาครับเพราะอะไรเพราะถ้าเราไม่ปิดตาพอเราจับปุ๊บกระต่ายจะพุ่งไปข้างหน้าก็เหมือนที่คุณทำที่นั่งเล่นแหละที่แบบใครน่ารักคุณก็ปิดตาเขาก่อนแล้วจับมือจูงจับมือแล้วก็จูงไปเออทำไมมันใช้วิธีเดียวกันวะมันประหลาดดีเนาะครับผมเริ่มจากปิดตาช้อนหน้าอกช้อนหน้าอกนะครับปิดตาช้อนหน้าอกช้อนหน้าอกยกขึ้นแนบลำตัวนะครับประคองก้นนะครับแค่นี้ครับอุ้มได้แล้วคือเขาจะไม่ดิ้นอะไรเลยถ้าเราอุ้มอย่างเงี้ยครับเขาจะไม่ดิ้นเพราะว่าเขารู้สึกว่าปลอดภัยถ้าอย่างนั้นเริ่มจากตัวเล็กดีไหมฮะลี่เริ่มตัวใหญ่ดีกว่าเริ่มตัวใหญ่เลยอ่ะ
เราอย่าจับง่ายพี่หอยแหมทำเป็นว่าไม่เคยจับง่ายๆหลักการแรกคือปิดตาช้อนแล้วก็ยกก้นถ้าอย่างนั้นเริ่มเลยครับปิดตาก่อนยังครับตรงนี้ครับเฮ้ยหน้าเหมือนกระต่ายอะเราอะยังไงปุ๊บปิดมือซ้ายหรือขวาได้หมดเลยครับตามถนัดซ้ายปิดตาครับช้อนหน้าอกช้อนหน้าอกช้อนเข้าไปได้หน้าอกครับปรับยกตัวเขาขึ้นมาเอาขึ้นหน้าอกเลยโบ๊ปุ๊บแล้วก็มือเอามือนี้ปล่อยเปิดตาช้อนตูดชมฮะชมฮะและนี่คือตุนอุ้มกระต่ายครับผมตุนอุ้มตายตุนอุ้มตายเฮ้ยไม่ได้ยากแล้วเขานิ่งเลยนะนิ่งเลยพอเราแนบอกปั๊บเหมือนแบบเขาปลอดภัยใช่เขาปลอดภัยเสร็จแล้วพับนี่การอุ้มกระต่ายไม่ได้เมื่อก่อนเนี่ยมันถีบเลยนะใช่ใช่กระต่ายเนี่ยเปราะอย่างที่เขาว่าไหมกระต่ายตายง่ายกระต่ายตายง่ายค่ะถ้าเราไม่ได้ศึกษาวิธีการเลี้ยงก่อนเพราะว่าเขาจะค่อนข้างเซนซิทีฟกับอาหารการกินด้วยค่ะส่วนใหญ่จะเป็นอาหารใช่ไหมใช่ค่ะแล้วทำไมอุ่นถึงได้มาช่วยกระต่ายตอนแรกเริ่มจากที่อุ่นเลี้ยงก่อนค่ะแล้วก็เหมือนยุคหลังๆอะค่ะมันจะมีทั้งพวกเพจแล้วก็กลุ่มคนเลี้ยงเราอะเลี้ยงมานานก็จริงแต่ว่าเราอะแต่ก่อนไม่ได้ให้กินอาหารพวกนี้ค่ะเราก็จะเลี้ยงแบบบ้านๆให้กินหญ้าขนสดผักอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือมันเป็นถ้าเป็นในทางทฤษฎีของหมอเราเลี้ยงผิดใช่ค่ะแล้วเดี๋ยวเราก็เข้าไปศึกษาตามเพจแล้วเราก็จะไปเจออ่ะอย่างไปเจอกลุ่มบ้านรักกระต่ายอะไรเงี้ยค่ะเราก็จะไปเจอแบบเฮ้ยมีคนเอากระต่ายมาทิ้งวัดด้วยอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็รู้สึกสงสารค่ะเราก็เลยแบบช่วยเข้าไปเหมือนกับว่าเริ่มจากไปเป็นสมาชิกในทีมก่อนค่ะทุกวันนี้ก็ยังมีอยู่ค่ะทีมที่ช่วยกระต่ายนอกจากหมาแล้วยังมีกระต่ายทิ้งวัดใช่ใช่ค่ะโอ้หลวงพ่องานหนักมากเลยนะ ว่าอาหารช่วยบอกหน่อยครับว่ามันดียังไงครับเนเจอร์เนี่ยอย่างเนเจอร์เนี่ยครับเนเจอร์คูนี่เนเจอร์เนี่ยตัวเนี้ยมันจะมี2แบบเหรอใช่ค่ะมันจะมี2แบบจะมีมาดูดิครับอันนี้เนเจอร์ก่อนครับเนเจอร์เนี่ยข้อดีของมันคือมันจะมีเท็กเจอร์หลากหลายครับมันสามารถกระต่ายจะมีเขาเรียกว่าไม่เบื่อง่ายบางคนเลี้ยงแล้วว่าเอ๊ะทำไมกระต่ายกินน้อยลงกินยากเบื่อเขาจะเบื่ออาหารเหมือนกันกับหมาแมวครับเราต้องมีคูนิเนเจอร์เนี่ยช่วยเรื่องของการไม่เลือกกินอาหารเขาจะมีเท็กเจอร์หลากหลายเลยไม่ว่าจะเป็นหญ้าสายพันธุ์ต่างๆเนี่ยในรูปนี้ใช่ไหมก็มาหมดเลยมีทั้งแอปเปิ้ลทั้งผลไม้มีก็จะมีพวกซีเรียลนิดหน่อยแครอทซีเรียลมีผักเผือกอะไรหลายแบบตัวนี้เราสามารถสร้างสรรค์อาหารกระต่ายขึ้นมาเองได้เราสามารถเบรนด์ขึ้นมาใหม่ได้อาจจะเป็นตัดหญ้าตรงนั้นมาหน่อยนึงนี่หน่อยแล้วเอาอาหารนี้เบรนด์ขึ้นไปให้เขาเลือกเลยใช่ครับสนุกกับการกินมากทั้ง2แบบทั้ง2แบบใช่ค่ะก็เป็น2แบบก็แล้วแต่เลือกเลยเพื่อความขยันขันแข็งในการกินของกระต่ายใช่หลักๆแล้วเนี่ยโภชนาการของกระต่ายเนี่ยสำคัญที่สุดเลยต้องขอบคุณนะครับมือปราบกระต่ายของเราคุณต้นนะครับขอบคุณครับขอบคุณนะครับผู้ช่วยกระต่ายวัดของเราคุณอุ่นครับขอบคุณครับแล้วก็ช่วยกันต่อไปมีอะไรพวกเรา2คนช่วยบอกได้เลยเพราะเราอุ้มกระต่ายเป็นแล้วนิ่งบอกเลย